ครับครับว่าช่วงนี้ก็ไปดูสวนดุสิตโพกันบ้างนะครับของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสำรวจความคิดเห็นประชาชนเนี่ยจำนวน 1,157 คนนะครับเป็นการสำรวจทางออนไลน์หัวข้อเนี่ยนักการเมืองไทยไปทางไหนดีเป็นการสะท้อนความคิดเห็นกรณีข่าวความเคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วงนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะค่อนข้างร้อนแรงย้ายพรรคกันบ้างส.ส.ลาออกกันบ้างเนี่ยนะข้อแรกที่เขาถามเนี่ยเขาบอกว่าประชาชนคิดว่านักการเมืองไทยณวันนี้กับ5ปีที่ผ่านมาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง 47.02 เนี่ยบอกเหมือนเดิมเลยนะ 44.68 บอกแย่ลงส่วนดีขึ้นนั้นเนี่ยมีแค่ 8.3 นะครับทีนี้ถามว่าแล้วประชาชนอยากให้อยากได้นักการเมืองแบบใดอันดับหนึ่งเนี่ยอยากได้นักการเมืองที่มีความรับผิดชอบมีผลงานทำงานเร็วแก้ปัญหาเร็วเนี่ย 79.22% จริงๆเนี่ยนะอันดับ2เนี่ยบอกคนซื่อสัตย์ไม่เห็นแก่อำนาจไม่เห็นแก่ประโยชน์เนี่ยนะ 77.83อันดับ3เนี่ยเป็นนักบริหารมืออาชีพมีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถ 76.70 นะฮะค่ะทีนี้ถามว่าแล้วพฤติกรรมนักการเมืองแบบใดที่เบื่อหน่ายหรืออยากให้มันหมดไปสักทีอ่ะนะฮะอันดับ1เนี่ยก็บอกว่าดีแต่พูดอ่ะพูดแล้วทำไม่ได้ไม่รักษาคำพูดพูดให้ร้ายชอบใส่ร้ายป้ายสีคนอื่น 87.50 อันดับ2เนี่ยใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ไม่ถูกต้องเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง 83.68 แล้วก็อันดับ3นั้นเนี่ยบอกว่าไม่โปร่งใสทุจริตคอร์รัปชัน78.99 ทีนี้ถามว่าแล้วประชาชนคิดว่านักการเมืองทุกคนควรสังกัดพรรคการเมืองหรือไม่ 40.71 เนี่ยบอกว่าควรนะฮะส่วน 39.07 บอกว่าสังกัดก็ได้ไม่สังกัดก็ได้อีก 20.22 บอกไม่ควรสังกัดแล้วถามว่าประชาชนเนี่ยอยากได้พรรคการเมืองแบบใดอันดับ1เนี่ยโอ้โหพุ่งมากนะ 91.57% อ่ะบอกว่าเป็นพรรคการเมืองที่โปร่งใสดำเนินกิจกรรมของพรรคอย่างถูกต้องตามกฎหมายอันดับ2เนี่ยมีความสามัคคีเป็นไปในทิศทางเดียวกันมีอุดมการณ์มีจุดยืนที่ชัดเจน 84.10 ส่วนอันดับ3นั้นบอกว่ามีสมาชิกพรรคที่มีความรู้ความสามารถจากหลากหลายอาชีพสร้างนักการเมืองที่มีคุณภาพ 82.71 แล้วถามว่าแล้วปัญหาเร่งด่วนเนี่ยที่อยากให้นักการเมืองแก้ไขเนี่ยคืออะไรประชาชนบอกอันดับ1เลยทุจริตคอร์รัปชัน 76.78 อันดับ2เนี่ยปัญหาเศรษฐกิจ 68.17อันดับ3นั้นปัญหาปากท้องของประชาชน 67.22% ถามอีกว่าถ้าทำอย่างไรให้ประเทศไทยจึงจะเป็นประชาธิปไตยมากกว่าที่ผ่านมาบอก1เนี่ยมีการเลือกตั้งที่โปร่งใสยุติธรรมมาจากเสียงประชาชนที่แท้จริง 76.65 อันดับ2บอกเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมได้แสดงความคิดเห็น 69.97 แล้วก็อันดับ3บอกว่าประชาชนต้องตระหนักรู้ให้ความสำคัญเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 68.49% ค่ะ